วันนี้เราจะมาอยู่กับเกมฟุตตี้ไดโนสุดน่ารักของเรานะครับวันนี้เราจะพูดถึงกิจกรรมที่2ของเดือนนี้กันนะครับไปดูกันครับมาครับวันนี้เป็นวันที่10พอดีเนาะผมถ่ายคลิปตอน5ทุ่มของวันที่10ก็คือคลิปจะลงพรุ่งนี้เป็นวันที่11นะครับก็คือกิจกรรม2ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะถึงวันที่19นะครับ19เดือน5กิจกรรมคืออะไรคือเราต้องอัปเกรดต้นไม้นะครับ Amber Tree เนี่ยตัวต้นตรงกลางเนี่ยต้นเนี้ยเนี่ยให้ได้เขาบอกว่าให้ได้เลเวล15ขึ้นไปแล้วก็ถ่ายรูปต้นไม้แล้วก็รูปของตัวเนี่ย Amber Tree Info ก็คือตรงนี้นั่นเองเนี่ยนะฮะเพื่อนๆเห็นรูปตัวอย่างนี่เนาะเขาบอกเนี่ยมาเลยนะเนี่ยถ่ายรูปต้นไม้เห็นไหมฝั่งนี้ต้นไม้ใช่ไหมครับแล้วก็ถ่ายตัว Amber Info คือตรงนี้แบบนี้เลยนะแคปเจอร์มาก็ที่สำคัญเหมือนเดิมแต่ถ้าเราร่วมกิจกรรมหนึ่งกันแล้วเราคงมี User ID เรียบร้อยแล้วล่ะครับเราคงเชื่อมกันเรียบร้อยแล้วถ้าเพื่อนๆที่ยังนะนะกลับไปดูที่คลิปที่แล้วก่อนเนาะวิธีการเชื่อมต่อส่วนกิจกรรมที่1ยังไม่หมดนะพรุ่งนี้ยังไม่หมดมันหมดจริงคือวันที่12นะกิจกรรมของรอบที่1เนี่ยของเดือนนี้ถึงวันที่12นะครับเพื่อนๆยังมีเวลาส่งได้อยู่นะตัวฟุตตี้ไดโนเลเวล10ขึ้นไปแต่ก็พอแคปเจอร์เสร็จเหมือนเดิมเดะคืออัปโหลดขึ้น Twitter แล้วก็ทวีตใส่ตัว User ID ของเราเข้าไปแล้วก็ใส่ Hashtag #FootyDino แล้วก็ Hashtag #FDSAmber Tree ต่างกับอันแรกนะอันแรก FDS Adventure นะแต่กิจกรรมที่2เป็น FDS Amber Tree นะอย่าพลาดนะอย่าเอาอันเก่าไปใส่นะเหมือนจะไม่ได้ยังมีกันไม่ได้รางวัลกันทีนี้ผู้ชนะก็คือมีทั้งหมด50คนที่จะเป็นผู้โชคดีที่ได้รับและสิ่งที่ได้รอบนี้คือจะได้ 4,000 Amber Shard มูลค่าอยู่ที่15ดอลลาร์ที่เขาบอกมูลค่าเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตัวช็อปเนี่ยเห็นไหมมีขาย Amber Shard เห็นป่ะถ้าซื้อ Amber Shard เด่นมั้ยเนี่ยดูดิเนี่ย300 Amber Shard คือ41บาทแล้วเพื่อนๆไม่ถูกนะไม่ถูกนะผมบอกเลยนี่ 4,000 น่ะจะงงอยู่ว่าอันนี้เขาบอก15ดอลลาร์ในนี้ 3,400 นี่400บาทแล้วอุ๊ยส่วนแพ็คนี้ใครสนใจไม่ได้แต่อันนี้นะ900บาทคุณได้ตัวมิ้นได้ตัวมามิ้น NFT ได้แล้วก็ได้ตัวชาร์ตอีก 7,200 ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะเติมก็แล้วแต่ครับอยากจะมิ้นเยอะๆเอาไว้เล่นเกมถัดเกมจริงเข้ามาเนาะก็คือมาอุดหนุนได้นะครับนี่แล้วก็บอกอีกอย่างหนึ่งนี่ผมได้อะไรมาเห็นนี่เปล่าผมอยากให้เพื่อนๆดูคลิปเก่าผมเคยได้อันนึงมาจากกิจกรรมที่เขาเปิดเกมนี้ขึ้นมาเนาะกิจกรรมแรกผมก็ได้มากิจกรรมที่2ผมก็ได้มาถามว่ากิจกรรมนั้นคืออะไรกิจกรรมที่ผมได้มาคือตัว Footy Dino Story EX กับ E5 เกมนะครับก็คือเขาให้ไปรีวิวใน E5 เกมเนาะแล้วเขาก็จะเลือกผลงานที่ถูกใจเขาอะเนาะแล้วบังเอิญผมอาจจะทำแล้วถูกใจเขาผมก็เลยนี่ครับได้มาตัวมินฟรีใบที่2ของเกมนี้นะครับเกมแรกเพื่อนดูคลิปแรกผมได้เลยผมได้มาแล้วจากกิจกรรมอะไรนะก็กิจกรรมที่2นี่ผมได้จากกิจกรรมนี้นะครับไปรีวิวมาก็เอาตรงก็ใช้เวลาทำรีวิวเขียนใน E5 ก็ผมทำไปชั่วโมง2ชั่วโมงอยู่นะก็ตั้งใจทำเลยแหละก็ถือว่าโชคดีที่ได้นะฮะก็นี่ก็ได้ใบที่2ได้มาละแต่ผมจะคิดทีนึงว่าจะมิ้นตัวอะไรนะฮะว่าไงผมค่อยไปบอกทีนึงว่าผมจะมิ้นตัวไหนผมสะสมไปเรื่อยก่อนผมอยากมีสัก5ตัวเอาไว้เล่นเกมนะฮะทีนี้มากลับมากิจกรรมของเราก่อนกลับมาละทีนี้ก็ดีเทลผมก็บอกหมดแล้วนะทีนี้สิ่งที่ต้องทำคือเหมือนเดิมเดียเลยก็ทำการแคปเจอร์ต้นไม้เนาะเดี๋ยวผมขอแคปเจอร์เนาะลองดูตรงนี้เดี๋ยวผมแคปรูปนะฮะแล้วเดี๋ยวจะถ่ายดูผมแคปได้ประมาณไหนนี่คือรูปที่ผมได้แคปมาแล้วจุดสำคัญนะต้องเห็นเลเวลต้นไม้เนี่ยเอ็กสเต็ป29นะเห็นปะตรงนี้เลยต้องเห็นนะสำคัญถ้าเห็นต้นไม้2 อย่างนะรูปนี้แล้วก็รูป Amber Tree Info เนี่ยก็ต้องเห็นสเต็ปตรงนี้นะครับจุดที่เขาย้ำมาอย่าทำมันหายไปนะส่วนตรงเนี้ย
ผมอัพด้วยความที่ผมอัพเลเวล29มันจะลากลงมาได้ผมก็เลยลากลงมาสุดข้างล่างเพื่อเห็นตรงข้างล่างสุดเนาะว่าเป็นยังไงนะครับก็ประมาณนี้ตรงนี้เขาไม่ได้รีควายอะไรสำคัญแค่เห็นตรงต้นสเต็ป29นะเหมือนกันทีนี้โพสก็ทวีตให้เรารู้กันก็คือ hashtag footing dino fds amber t แล้วก็ใส่ user id นะนี้เราผมก็มาอัพรูปลงเรียบร้อยเลยนี่รูปนี้ใช่ไหมนี่29เห็น29ชาร์ตเห็น29ชาร์ตอันนี้ผมแนบรูปที่ผมไปรีวิวที่ Google App มาด้วยเนาะเขาจะได้รู้ว่าเราไปรีวิวซึ่งเขาไม่ได้บอกให้อัพนะแต่ผมก็ไม่รู้เขาจะเช็คยังไงผมก็เลยใส่มาด้วยดีกว่าไม่รู้การว่าใส่แล้วผิดกฎแล้วไม่ถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้ผมก็พิมพ์ไปแบบนิดนึงให้มันรู้สึกว่าเออเรามีคอนเทนต์อะไรหน่อยเนาะ Amber Tea ของเราเนี่ยนะพิมพ์อย่างนี้ดีกว่านะ Amber Tree เนาะนี่ครับเขียน Amber Tree ใช่สะกดถูกนะ AMBER E อาจจะเป็น E Level 29ครับใช่จริงๆตรงนี้ไม่ต้องพิมพ์บอก Level ก็ได้นะผมพิมพ์ไม่เฉยแล้วก็ตกแต่งเนาะทีนี้เราก็รีเช็คให้ดีนะตรงตัวนี่กด Copy มาได้เลยเหมือนเดิมคลิกมาแล้วก็มาวางได้เลยนะตรงเป๊ะตามนี้1094 10949โอเคลงท้ายด้วย4993โอเคถูกโอเคแฮชแท็ก2แฮชแท็กนี้เหมือนเดิมไม่ใส่ก็ได้นะครับอันนี้ผมใส่ให้เขาเฉยๆนะครับสำคัญ2อันนี้นะแล้วเราก็ทวีชเป็นอันเสร็จครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งเห็นนี่ไหมผมไม่ได้พูดถึงเพิ่งนึกออกเลยMust Like and Retweet อีกแล้วถามว่า Retweet ตรงไหนอ่ะเพื่อนมาหน้าใน Footy Dino ตรงนี้ถ้าจากรอบที่แล้วเราก็น่าจะทำไปแล้วถ้าเพื่อนยังก็กดปิดอันนี้มีตรงนี้เห็นไหมกิจกรรมเฟส2 Live นี่ Like Retweet นะครับแล้วก็มีอันล่างผมก็ Like และ Retweet ไปด้วยซึ่งจริงๆเขาอาจจะให้ Retweet แค่อันแรกอันเดียวแต่เพื่อความชัวร์เราจะได้ไม่พลาดนะฮะผมก็ทำการ Like Retweet อันล่างไปด้วยเนาะตัวดีเทลของเขาก็เป็นอันเสร็จนะครับข้างล่างก็ไม่มีอะไรละอันเดิมที่เราเคยไอ้นี่ไปแล้วเนาะอันนี้ผมก็กดไปอันนี้เขาเตือนอีเวนท์ที่แล้วเนาะเราก็มีอะไรก็กดไปเนาะกดไปไว้ก่อนมันก็ไม่มีอะไรเสียหายเพื่อนๆใช่ป่ะเนี่ยผมเห็นอะไรกดได้ก็กดอันนี้มาอันเดิมแหละโอเคผมก็ไลค์รีทวีตไปที่เป็นของ Footy Dinoโอเคครับสำคัญอยู่ตรงนี้แหละ2อันนี้นะเพื่ออยากไลฟ์ทวีตแบบผมก็ได้เพื่อความสบายใจก็เป็นอันจบโควสนะฮะเพื่อนๆก็ต้องเล่นหา Amber Shard มานะก็คือมันจะได้จากการไปหาของมีสิทธิ์ได้ Amber Shard เนาะที่กดค้นหาของแล้วก็เลี้ยงแล้วก็ปล่อยตัวไดโนทิ้งก็จะได้ Amber Shardนะครับแล้วก็สำคัญที่ได้เร็วคือ daily quest เนาะมาทำทุกวันนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่ากิจกรรมสุดท้ายคือต้นไม้ level 30ผมคิดว่าถ้าไม่ทำทุกวันมันน่าจะไปไม่ถึงกับอีกวิธีหนึ่งสายเปย์หน่อยก็หลายตังครับซื้อชาร์ตอย่างเดียวหรือจะซื้อตัวคูปองมามิ้นด้วยก็ได้แล้วแต่สะดวกแต่ถ้าเป็นผมนะถ้าจะซื้อทั้งทีเอาอันนี้ดีกว่า900ได้ 7,200 ครับคูปองชาร์ตอันนี้125บาทคือแต่ถ้าเพื่อนอยากได้ฉาดจริงๆอย่างเดียวก็โอเคอยู่นะแต่ถ้าผมซื้อนี่ดีกว่านะเน้นมิ้นดีกว่าแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ใช่นำการลงทุนนะเป็นการนำเสนอให้ดูนะครับยังไงถ้าเพื่อนสงสัยมีปัญหาตรงไหนก็ทักมาได้ใน Facebook หรือใน YouTube คอมเมนต์ก็ได้หรือทักใน Facebook ก็ได้นะครับหรือจะใน Twitter ผมก็ได้ทักแมสเสจส่วนตัวมาก็ได้นะครับถ้าติดตรงไหนก็ทักมาได้เลยหรือช่วยเต็มที่ก็ยังไงวันนี้ก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้กับเอาเพจดูด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะกับช่องที่เพิ่งเริ่มทำได้ไม่กี่เดือนยังไงก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับสวัสดีครับ